ลูกน้องชายใบเตยร่ายยาวบอก6เดือนทำเกือบหมดตัวเหตุให้พี่สาวรับงานเร็วทำเอาหลายคนแปลกใจและตกใจไม่น้อยหลังจากที่ใบเตยสุธีวรรณกุญชรได้รับประกันตัวเธอก็มีงานร้องเพลงทันทีซึ่งขณะที่ใบเตยและดีเจแมนสามีต้องโทษอยู่ในเรือนจำนั้นทำให้ลูกชั้นวิทวีสินน้องชายใบเตยต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวในระยะเวลา6เดือนล่าสุดลูกชั้นวิทได้โพสต์รีวิวครบ1เดือนหลังจากที่พี่สาวได้รับอิสรภาพแต่ยังต้องใส่กำไร EM อยู่ตลอดพร้อมยังอธิบายถึงเหตุผลที่ตนให้ใบเตยต้องรับงานเร็วๆทั้งที่หลายๆอย่างแนะนำว่าควรอยู่เฉยๆจะดีกว่าดังนี้รีวิวครบ1เดือนหลังจากที่พี่เตยกลับมาอยู่บ้านวันนี้ของเดือนที่แล้วคือความเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตยังจำวินาทีรอศาลพิจารณาคดีและคำพูดว่าอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้เป็นวินาทีที่บีบหัวใจที่สุดกุมมือพี่เตยแน่นภาวนาในใจแต่หูดับไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นสุดท้ายโชคดีก็มาหาครอบครัวเราบ้างดีใจมากๆหลังจากนั้นคือคำว่าทุกอย่างเร็วไปหมดเร็วไปมากๆพี่เตยกลับมาเหมือนดวงอาทิตย์สาดส่องบ้านอีกครั้งหลังจากที่เมื่อสนิทเป็นสีเทามา6เดือนเห็นได้จากความสดใสร่าเริงของเวทมนต์และเพื่อนๆที่มาหาพี่เตยกันทุกวันในใจตอนนั้นคิดว่าจะทำยังไงต่อไปไม่แน่ใจว่าพี่เตยจะทำงานอะไรได้บ้างจะมีโอกาสที่ไหนหยิบยื่นเข้ามาบวกกับลุกไม่ทันได้วางแผนชีวิตเลยเพราะในใจไม่ค่อยมีความหวังเรื่องการที่พี่เตยจะได้ออกมาเพราะยืนไปก่อนหน้า2ครั้งคือไม่เคยได้เลยแต่ชีวิตนี้ได้เจอคำว่าฟ้าหลังฝนแล้วเลยนะพี่เตยได้รับโอกาสในการทำงานอีกครั้งซึ่งโอกาสเหล่านี้มาจากคนใกล้ตัวเพื่อนคนรู้จักคนที่เคยจ้างงานกันมาหรือ ง่ายๆคนที่รักและเชื่อในตัวพี่เตยไม่ใช่ว่าทุกคนจะราบรื่นได้ดังใจทุกอย่างระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวพี่เตยก็ต้องรายงานตัวกับศาลทุกวันที่15และใส่กำไร EM อยู่ตลอดกำไร EM ค่อนข้างหนักสำหรับข้อเท้าขนาดตัวของพี่เตยน้ำหนัก 39-40 ตอนนี้น้ำหนักของกำไรก็ประมาณ Power Bank อันหนึ่งเพราะฉะนั้นครอบครัวเรายังต้องสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ6เดือนที่ผ่านมาคงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เศร้าที่สุดแล้วไม่อยากแชร์ความเศร้านี้ให้ใครต้องทราบแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาได้ลูกกินเดียรับฟังและกอดทุกคนจริงๆนะคะจากผู้ประสบความทุกข์ชื่อลูกซี่